7. อริยมรรค8ประการคือทางเดินของพระอริยเจ้าคำว่าอริยมรรคมี2ความหมายคือทางเดินของพระอริยเจ้าหรือผู้ที่เดินทางนี้จะได้เป็นพระอริยเจ้าอริยมรรคจึงหมายถึงวิธีการปฏิบัติอันเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองอริยมรรคมีองค์ประกอบ8ประการคือ 1. สัมมาทิฏฐิมาจากคำว่าสัมมาคือถูกต้องทิฏฐิคือหลับตาเนื้อและเปิดตาปัญญาเห็นอยู่อย่างชัดเจนรวมเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีคำบาลีว่าสัมมาปัสสติติสัมมาทิฏฐิคำแปลสัมมาคือถูกต้องปัสสติคือปิดตาเนื้อเปิดตาปัญญาเห็นอยู่อิติเพราะปิดตาเนื้อเปิดตาปัญญาแล้วเห็นอยู่อย่างชัดเจนนั้นสัมมาทิฏฐิจึงได้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิหรือการเห็นสภาวะอนัตตาคำว่าสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องหากถามว่าเห็นอะไรจึงเรียกว่าเห็นถูกต้องก็ตอบได้ว่าเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้เป็นองค์ประกอบของรูปธาตุและนามธาตุรูปธาตุนั้นประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมธาตุทั้งสี่เหล่านี้มีอาการเกิดดับและแปรเปลี่ยนไปมาเป็นเจ็บปวดร้อนหนาวหนักเบาสั่นไหวยุบพองและเข้าออกอยู่เสมอและนามธาตุซึ่งมีสองประการคือวิญญาณและเวทนาวิญญาณก็คือใจที่รู้สึกถึงอาการเกิดดับและแปรเปลี่ยนไปมาอยู่ตลอดเวลาอันเกิดจากการทำงานของธาตุทั้งสี่ส่วนเวทนาก็คือใจที่รับเอาอาการเหล่านี้มาเป็นอารมณ์สุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้างรูปวิญญาณและเวทนาทั้งสามประการนี้ไม่เที่ยงเกิดดับเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาการเกิดดับเกิดดับเหล่านี้ไม่ดีเป็นความแปรปรวนที่เป็นทุกข์สัมมาทิฏฐิเห็นความเป็นจริงของรูปวิญญาณและเวทนาเหล่านี้ว่าเป็นแต่เพียงสภาวะที่เกิดดับเท่านั้นบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดเลยที่จะสามารถยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้คำว่าสัมมาทิฏฐิกับวิปัสสนาเป็นสิ่งเดียวกันผู้ที่เห็นนิพพานก็คือสัมมาทิฏฐิหรือวิปัสสนานี่เองทางเดินสู่พระนิพพานก็คืออนัตตาหากไม่เห็นรูปนามเป็นอนัตตาก็ไม่เห็นทางเดินสู่พระนิพพานหากไม่เห็นทางก็ไปไม่ได้บุคคลผู้ที่ไม่เห็นอนัตตาแล้วทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์สอนคนอื่นโดยการฟังการอ่านหรือการศึกษาจากหนังสือแล้วมาบอกกล่าวอบรมสั่งสอนบุคคลผู้นี้เรียกว่าเป็นคนตาบอดจูงคนตาบอดผู้ที่เห็นพระนิพพานก็คือสัมมาทิฏฐินี่เองไม่มีธรรมะอื่นนอกเหนือจากนี้บุคคลผู้ใดเห็นว่านอกจากสัมมาทิฏฐินี้แล้วยังมีสิ่งอื่นอยู่อีกที่เห็นพระนิพพานบุคคลผู้นั้นเรียกว่าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิหรือคนที่หลับตาพูดคำว่ามิจฉาทิฏฐิแปลว่าไม่เห็นอนัตตาอันเป็นทางเดินสู่พระนิพพานแล้วเดินหลงกลับไปกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏสงสารบุคคลผู้นี้เป็นคนที่ตาบอดหลงทาง 2. สัมมาสังกัปปะดังคำบาลีที่ว่าสัมมาสังกัปเปติจินเตตีติสัมมาสังกัปโปคำแปลสัมมาคือถูกต้องสังกัปเปติคือพิจารณาอยู่จินเตติคือคิดอยู่อิติเพราะคิดถูกต้องและพิจารณาถูกต้องอย่างนี้
สัมมาสังกัปโปจึงได้ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะคือการพิจารณาสภาวะอนัตตาว่าเป็นอนัตตาคำว่าสัมมาสังกัปปะแปลว่าพิจารณาถูกต้องหากถามว่าพิจารณาอะไรหรือพิจารณาอย่างไรจึงได้ชื่อว่าพิจารณาถูกต้องคำว่าพิจารณาถูกต้องก็คือการพิจารณารูปนามอย่างถูกต้องตามความเป็นจริงหากว่ารูปธาตุกล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมธาตุใดแสดงอาการใดๆออกมาณเวลาใดสัมมาสังกัปปะก็ทำหน้าที่พิจารณาว่าเป็นอนัตตาในทันทีณเวลานั้นหากว่านามธาตุกล่าวคือวิญญาณหรือใจรู้เกิดขึ้นมาณเวลาใดก็พิจารณาว่าเป็นอนัตตาในทันทีณเวลานั้นหากว่าเวทนาทั้ง3ประการกล่าวคือทุกขเวทนาสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาเวทนาใดๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาณเวลาใดสัมมาสังกัปปะก็พิจารณาว่าเป็นอนัตตามิใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ตามสภาวะความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายการทำงานของสัมมาสังกัปปะนี้เรียกว่าการหาทางเดินสู่พระนิพพานมรรคผลนิพพานเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงหากปฏิบัติถูกหลักถูกทางก็สามารถเข้าถึงได้หลักหรือวิธีการอันเป็นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือหาเห็นได้เป็นหาก็คือสัมมาสังกัปปะเป็นผู้หาเห็นก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นผู้เห็นได้ก็คือได้มรรคญาณเป็นก็คือเป็นผลญาณการหาเป็นเหตุการเห็นเป็นผลการเห็นเป็นเหตุการได้เป็นผลการได้เป็นเหตุการเป็นเป็นผลหาเห็นได้เป็นในคำสี่คำนี้การหากับการเห็นสำคัญที่สุดดังคำบาลีที่ว่านิพพานังมัคคติคเวสตีติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคำแปลนิพพานังแปลว่าพระนิพพานที่สุขสงบเย็นมัคคติแปลว่าเห็นทางไปคเวสติแปลว่าหาทางไปอิติเพราะหาและเห็นทางไปพระนิพพานอย่างนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจึงได้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหากมีการหาและการเห็นอย่างนี้การที่จะบรรลุถึงพระนิพพานเป็นเรื่องที่ไม่ยากธรรมะสองประการนี้เรียกว่าเป็นปัญญาศาสนาหรือพระพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นพร้อมกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กล่าวคือเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระองค์เองโดยเห็นได้จากคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าทรงรู้เห็นถูกต้องดังคำบาลีที่ว่าสัมมาปัสสติพุทธตีติสัมมาสัมพุทโธคำแปลสัมมาแปลว่าถูกต้องปัสสติแปลว่าทรงเห็นสัมพุทธติแปลว่าทรงรู้อิติเพราะทรงเห็นทรงรู้อย่างถูกต้องอย่างนี้สัมมาสัมพุทโธจึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะคำว่าสัมมาในที่นี้หมายถึงปัญญามรรคสองประการนี้เองซึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแปลว่าทรงรู้ทรงเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจาการใช้คำพูดที่ถูกต้องหมายถึงการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียด
ไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อการปฏิบัติทางวาจาทั้ง4ประการได้ถูกต้องอย่างนี้จึงเรียกว่าสัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะการงานถูกต้องหมายถึงการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่ลักทรัพย์และไม่ประพฤติผิดในกามการประพฤติได้ถูกต้องในการงานทั้ง3ประการนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะอาชีพถูกต้องหมายถึงการประกอบอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับทุจริต7ประการคือกายทุจริต3และวจีทุจริต4สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ3ประการนี้อยู่ในหมวดศีลสิกขาศีลสิกขานี้เป็นสมบัติของโลกเกิดมาพร้อมกับโลกในอดีตเคยเป็นกฎหมายการปกครองของพระเจ้าจักรพรรดิในยุคแรกๆของโลกแต่เมื่อมาอยู่ร่วมกับสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจึงเรียกว่าปัญญาศาสนาหรือพุทธศาสนา 6. สัมมาวายามะความเพียรถูกต้องหมายถึงการมีความเพียรพยายามที่ถูกต้องในการรับผิดชอบงานหรือการปฏิบัติงานนั่นเองคำว่าสัมมาวายามะมี2ประเภทคือโลกิยะและโลกุตระสัมมาวายามะโลกิยะคือความเพียรในการรักษาศีลประการหนึ่งความเพียรในการปฏิบัติสมถะ40อย่างประการหนึ่งความเพียร2ประการนี้เรียกว่าสัมมาวายามะโลกิยะเป็นความเพียรที่ทำให้หมุนเวียนอยู่ในโลกมิใช่เป็นความเพียรที่จะทำให้หลุดพ้นไปจากวัฏฏสงสารส่วนคำว่าสัมมาวายามะโลกุตระก็คือเพียรดูสภาวะปรมัตถ์ของรูปนามที่เป็นอนัตตาและเพียรพิจารณาสภาวะปรมัตถ์ของรูปนามที่เป็นอนัตตาสัมมาวายามะที่เป็นโลกุตระนี้แหละคือความหมายของคำว่าสัมมาวายามะในอริยมรรคมีองค์8 7. สัมมาสติคือการระลึกได้ถูกต้องหมายถึงการไม่ลืมคำว่าสติมี2ประเภทสติที่มาในพระสูตรเรียกว่าสติบัญญัติหรือโวหารสติเป็นสติที่กำหนดเพ่งหรือทำให้จิตยึดอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งและเป็นเหตุแห่งการไปเกิดเป็นรูปภพหรืออรูปภพจึงเป็นเพียงสติสิกขาเท่านั้นส่วนสติที่มาในอริยมรรคมีองค์8เป็นสติที่เกิดขึ้นหรือทำงานร่วมกับสัมมาสังกัปปะคือการไม่ลืมพิจารณาและเป็นสติศาสนาซึ่งก็คือสติของพระอริยเจ้านั่นเอง 8. สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นถูกต้องสมาธิอันถูกต้องคำว่าสมาธิมี2ประเภทคือโลกิยสมาธิกับโลกุตระสมาธิสมาธิ3ประการคือบริกรรมสมาธิอุคคหาสมาธิและอัปปนาสมาธิเรียกว่าเป็นโลกิยสมาธิเป็นสมาธิบัญญัติที่ทำให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกโลกิยสมาธินี้เรียกว่าสมาธิสิกขาเป็นสมาธิที่อาภัสรพรหมนำมาจากพรหมโลกเป็นสมบัติประจำโลกไม่ทำให้พ้นไปจากวัฏฏสงสารส่วนโลกุตระสมาธินั้นคือสมาธิที่เกิดพร้อมหรือทำงานร่วมกับสัมมาทิฏฐิและเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่นับเนื่องอยู่ในโพธิปักขิยธรรมสัมมาสมาธิที่เกิดพร้อมหรือทำงานร่วมกับสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสมาธิศาสนาสัมมาทิฏฐิ
เห็นความจริงของรูปวิญญาณและเวทนาเหล่านี้ว่าเป็นแต่เพียงสภาวะที่เกิดดับเท่านั้นบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนเป็นอนัตตาไม่มีสิ่งใดเลยที่จะสามารถยึดถือว่าเป็นตัวตนได้คำว่าสัมมาทิฏฐิกับวิปัสสนาเป็นสิ่งเดียวกันผู้ที่เห็นนิพพานคือสัมมาทิฏฐิผู้ที่เห็นนิพพานก็คือสัมมาทิฏฐิหรือวิปัสสนานี่เองทางเดินสู่พระนิพพานก็คืออนัตตาหากไม่เห็นรูปนามว่าเป็นอนัตตาก็ไม่เห็นทางเดินสู่พระนิพพานหากไม่เห็นทางก็ไปไม่ได้บุคคลผู้ที่ไม่เห็นอนัตตาแล้วทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์สอนคนอื่นโดยการฟังการอ่านหรือการศึกษาจากหนังสือแล้วมาบอกกล่าวอบรมสั่งสอนบุคคลผู้นี้เรียกว่าเป็นคนตาบอดจูงคนตาบอดผู้ที่เห็นนิพพานคือสัมมาทิฏฐินี่เองไม่มีธรรมะอื่นนอกเหนือจากนี้บุคคลผู้ใดเห็นว่านอกจากสัมมาทิฏฐินี้แล้วยังมีสิ่งอื่นอยู่อีกที่เห็นนิพพานบุคคลผู้นั้นเรียกว่าเป็นคนมิจฉาทิฏฐิหรือคนที่หลับตาพูดคำว่ามิจฉาทิฏฐิแปลว่าไม่เห็นอนัตตาซึ่งเป็นทางเดินสู่พระนิพพานแล้วเดินหลงทางกลับไปกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารบุคคลผู้นี้เป็นคนที่ตาบอดหลงทาง 2. สัมมาสังกัปปะดังคำบาลีที่ว่าสัมมาสังกัปเปติจินเตติติสัมมาสังกัปโปคำแปลสัมมาคือถูกต้องสังกัปเปติคือพิจารณาอยู่จินเตติคือคิดอยู่อิติเพราะคิดถูกต้องพิจารณาถูกต้องอย่างนี้สัมมาสังกัปโปจึงได้ชื่อว่าสัมมาสังกัปปะหรือการพิจารณาสภาวะอนัตตาว่าเป็นอนัตตาคำว่าสัมมาสังกัปปะแปลว่าพิจารณาถูกต้องหากถามว่าพิจารณาอะไรหรือพิจารณาอย่างไรจึงเรียกว่าพิจารณาถูกต้องคำว่าพิจารณาถูกต้องก็คือการพิจารณารูปนามอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงหากว่ารูปธาตุกล่าวคือธาตุดินน้ำไฟลมธาตุใดแสดงอาการออกมาณเวลาใดสัมมาสังกัปปะก็ทำหน้าที่พิจารณาว่าเป็นอนัตตาในทันทีณเวลานั้นหากว่านามธาตุกล่าวคือวิญญาณหรือใจรู้เกิดขึ้นมาณเวลาใดก็พิจารณาว่าเป็นอนัตตาในทันทีณเวลานั้นหากว่าเวทนาทั้ง3กล่าวคือทุกขเวทนาสุขเวทนาและอุเบกขาเวทนาเวทนาใดๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาณเวลาใดสัมมาสังกัปปะก็พิจารณาว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้ตามสภาวะความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายการทำงานของสัมมาสังกัปปะนี้เรียกว่าการหาทางเดินสู่พระนิพพานมรรคผลนิพพานเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงหากปฏิบัติถูกหลักถูกทางก็สามารถเข้าถึงได้หลักหรือวิธีการปฏิบัติอันเป็นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานก็คือหาเห็นได้เป็นหาก็คือสัมมาสังกัปปะเป็นผู้หาเห็นก็คือสัมมาทิฏฐิเป็นผู้เห็นได้ก็คือได้มรรคญาณเป็นก็คือเป็นผลญาณการหาเป็นเหตุการเห็นเป็นผลแล้วการเห็นก็เป็นเหตุการได้เป็นผลการได้เป็นเหตุการเป็นผลหาเห็นได้เป็นในคำทั้ง4คำนี้การหากับการเห็นสำคัญที่สุดดังคำบาลีว่านิพพานังมัคคติเขเวสตีติสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคำแปลนิพพานังแปลว่านิพพานที่สุขสงบเย็นมัคคติ
แปลว่าเห็นทางไปกเวสติแปลว่าหาทางไปอิติเพราะหาและเห็นทางไปนิพพานอย่างนี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจึงได้ชื่อว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะหากมีการหาและการเห็นอย่างนี้การที่จะบรรลุถึงพระนิพพานเป็นเรื่องที่ไม่ยากธรรมะสองประการนี้เรียกว่าปัญญาศาสนาหรือพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่เกิดขึ้นพร้อมกับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์กล่าวคือเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระองค์เองโดยเห็นได้จากคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแปลว่าทรงรู้เห็นถูกต้องดังคำบาลีที่ว่าสัมมาปัสสติสัมพุทธติติสัมมาสัมพุทโธคำแปลสัมมาแปลว่าถูกต้องปัสสติแปลว่าทรงเห็นสัมพุทธติแปลว่าทรงรู้อิติเพราะทรงเห็นทรงรู้อย่างนี้สัมมาสัมพุทโธจึงได้ชื่อว่าสัมมาสัมพุทธะคำว่าสัมมาในที่นี้หมายถึงปัญญามรรคสองประการซึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงแปลว่าทรงรู้เห็นด้วยสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ 3. สัมมาวาจาการใช้คำพูดถูกต้องหมายถึงการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อการปฏิบัติทางวาจาทั้ง4ประการได้ถูกต้องอย่างนี้จึงเรียกว่าสัมมาวาจา 4. สัมมากัมมันตะการงานถูกต้องหมายถึงการไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนไม่ลักทรัพย์และไม่ประพฤติผิดในกามการปฏิบัติได้ถูกต้องในการงานทั้ง3ประการนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะอาชีพถูกต้องหมายถึงการประกอบอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับทุจริต7ประการคือกายทุจริต3ประการและวจีทุจริต4ประการสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ3ประการนี้อยู่ในหมวดศีลสิกขาศีลสิกขานี้เป็นสมบัติของโลกเกิดมาพร้อมกับโลกในอดีตเคยเป็นกฎหมายปกครองของพระเจ้าจักรพรรดิในยุคแรกๆของโลกแต่เมื่อมาอยู่ร่วมกับสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะจึงเรียกว่าปัญญาศาสนาหรือพุทธศาสนา 6. สัมมาวายามะความเพียรถูกต้องหมายถึงมีความเพียรพยายามถูกต้องในการรับผิดชอบงานหรือการปฏิบัติงานนั่นเองคำว่าสัมมาวายามะมี2ประเภทคือโลกิยะและโลกุตระสัมมาวายามะโลกิยะคือความเพียรในการรักษาศีลประการหนึ่งความเพียรในการปฏิบัติสมถะ40อย่างประการหนึ่งความเพียรทั้ง2ประการนี้เรียกว่าสัมมาวายามะโลกิยะเป็นความเพียรที่หมุนเวียนอยู่ในโลกมิใช่เป็นความเพียรที่ทำให้หลุดพ้นไปจากวัฏสงสารคำว่าสัมมาวายามะโลกุตระคือเพียรดูสภาวะปรมัตถ์ของรูปนามที่เป็นอนัตตาและเพียรพิจารณาสภาวะปรมัตถ์ของรูปนามที่เป็นอนัตตาสัมมาวายามะที่เป็นโลกุตระนี่แหละคือความหมายของคำว่าสัมมาวายามะในอริยมรรคมีองค์8 7. สัมมาสติคือการระลึกได้ถูกต้องหมายถึงการไม่ลืมคำว่าสติมี2ประเภทสติที่มาในพระสูตรเรียกว่าสติบัญญัติหรือโวหารสติเป็นสติโลกิยะที่กำหนดเพ่งหรือทำให้จิตยึดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งและเป็นเหตุแห่งการไปเกิดเป็นรูปภพหรืออรูปภพจึงเป็นเพียงสติสิกขาเท่านั้นส่วนสติที่มาในอริยมรรคมีองค์8
เป็นสติที่เกิดหรือทำงานร่วมกับสัมมาสังกัปปะคือการไม่ลืมพิจารณาและเป็นสติศาสนาซึ่งก็คือสติของพระอริยะเจ้านั่นเอง 8. สัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นถูกต้องสมาธิอันถูกต้องคำว่าสมาธิมี2ประเภทคือโลกิยะสมาธิกับโลกุตระสมาธิสมาธิ3ประการคือบริกรรมสมาธิอุคคหสมาธิและอัปปนาสมาธิเรียกว่าเป็นโลกิยะสมาธิเป็นสมาธิบัญญัติที่ทำให้หมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกโลกิยะสมาธินี้เรียกว่าสมาธิสิกขาเป็นสมาธิที่อาภัสสรพรหมนำมาจากพรหมโลกเป็นสมบัติประจำโลกไม่ทำให้พ้นไปจากวัฏสงสารส่วนโลกุตระสมาธินั้นคือสมาธิที่เกิดพร้อมหรือทำงานร่วมกับสัมมาทิฏฐิและเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่นับเนื่องอยู่ในโพธิปักขิยธรรมสัมมาสมาธิที่เกิดพร้อมหรือทำงานร่วมกับสัมมาทิฏฐินี้เรียกว่าสมาธิศาสนาปัญญา2ระดับอริยมรรคมีองค์8อันได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินั้นสรุปได้เป็นปัญญาศีลสมาธิอริยมรรคมีองค์8นี้เพราะมีปัญญานำหน้านั่นแหละจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอันหนึ่งคำว่าปัญญามี2ระดับเป็นโลกิยะปัญญาระดับหนึ่งและโลกุตระปัญญาอีกระดับหนึ่งปัญญาที่เป็นโลกิยะมี3ประเภทคือ 1. ปัญญาที่ประกอบด้วยกามาวจรกุศลจิตญาณสัมปยุต4ดวงเรียกว่าปัญญาโลกิยะกามภูมิหมายถึงปัญญาที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสุคติภูมิทั้ง7คือมนุษย์1ชั้นและเทวดา6ชั้น 2. ปัญญาที่ประกอบด้วยรูปาวจรกุศลจิตหรือรูปฌาน4เรียกว่าปัญญาโลกิยะรูปฌานหมายถึงปัญญาที่ประกอบอยู่กับรูปฌานและเป็นเหตุให้ไปเกิดในรูปภพ 3. ปัญญาอันประกอบด้วยอรูปาวจรกุศลจิตหรืออรูปฌาน4เรียกว่าปัญญาโลกิยะอรูปฌานหมายถึงปัญญาที่ประกอบอยู่กับอรูปฌานและเป็นเหตุให้ไปเกิดในอรูปภพกุศลจิตที่เป็นญาณสัมปยุตทั้ง13ดวงดังกล่าวมานี้เรียกว่าโลกิยะปัญญาและทำให้หมุนเวียนอยู่ในวัฏสงสารหรือโลกแห่งการตายเกิดนั่นเองส่วนปัญญาที่ประกอบด้วยมรรคทั้ง4เรียกว่าโลกุตระปัญญาเป็นปัญญาที่ทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารหรือพ้นจากการตายเกิดนั่นเองต่อไปนี้จะกล่าวแจกแจงลักษณะความแตกต่างของศีลและสมาธิที่ประกอบด้วยปัญญาและไม่ประกอบด้วยปัญญา 1. การที่ศีลอยู่ตามลำพังก็ดีการปฏิบัติโดยเอาศีลนำหน้าหรือการเน้นแต่เรื่องศีลอย่างเดียวก็ดีการปฏิบัติที่ใช้ศีลนำหน้าอย่างนี้เรียกว่ากามสุขลิกานุโยคคือเป็นเหตุแห่งการเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาหรืออีกในหนึ่งคือเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งการตายเกิดบ่อยๆนั่นเอง 2. การที่สมาธิอยู่ตามลำพังก็ดีการปฏิบัติโดยใช้สมาธินำหน้าหรือการปฏิบัติที่เน้นแต่สมาธิก็ดีการปฏิบัติที่ใช้สมาธินำหน้าอย่างนี้เรียกว่า
อัตตกิลมัฏฐานุโยคคือการปฏิบัติที่ทำให้ตนเองได้รับแต่ความทุกข์ยากลำบากในลักษณะต่างๆกันไปเช่นนั่งอยู่โดยไม่ลุกยืนอยู่โดยไม่นั่งหรือนั่งอยู่จนกระทั่งหญ้างอกบนศีรษะหรือปวกขึ้นตัวไม่รับประทานอาหารไม่พูดจาไม่ใส่เสื้อผ้าเดินบนถ่านไฟนอนบนน้ำหน้าร้อนผิงไฟหน้าหนาวแช่น้ำการปฏิบัติอย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่เหนื่อยเปล่าหรือได้ความทุกข์เปล่าๆแต่ไม่สามารถทำให้หลุดพ้นไปจากวัฏสงสารดังนั้นการรักษาศีลเพียงอย่างเดียวเรียกว่ากามสุขลิกานุโยคการฝึกสมาธิเพียงอย่างเดียวหรือการปฏิบัติที่เน้นแต่สมาธิเรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคศีลและสมาธิทั้งสองประการนี้เป็นของประจำโลกเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกเรียกว่าศีลสิกขาและสมาธิสิกขาและยังไม่จัดว่าเป็นพุทธศาสนาแต่เมื่อมาอยู่ร่วมกับปัญญาโดยมีปัญญานำหน้านั่นแหละจึงเรียกว่าศีลศาสนาและสมาธิศาสนาหรือเรียกว่าเป็นพระพุทธศาสนารวมความว่าการที่ปัญญารวบผนวกเอาศีลและสมาธิเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวหรือการที่ศีลและสมาธิมีปัญญากำกับนั่นเองก็เรียกว่าพระพุทธศาสนา 3. ปัญญา2ประการกล่าวคือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะคือความพิจารณาถูกต้องซึ่งรวมเรียกว่าพระพุทธศาสนาลำพังปัญญา2ประการนี้ก็เรียกว่าพระพุทธศาสนาแล้วในเมื่อมีศีลและสมาธิมาร่วมด้วยก็จึงเรียกว่าพระพุทธศาสนาทั้งนี้เพราะปัญญาดังกล่าวเป็นปัญญาที่เกิดมาพร้อมกับพระพุทธเจ้าหรือค้นพบโดยพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้าก็คือเจ้าแห่งวิชาเจ้าแห่งปัญญาการที่พระองค์ได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทธะก็เพราะทรงค้นพบวิชาหรือทรงค้นพบปัญญานั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าพุทธะวิชาและปัญญาก็หมายความว่าเห็นถูกต้องเหมือนกันซึ่งก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองพระพุทธเจ้าตรัสแก่สุภัทธปริภาชกก่อนปรินิพานว่าสัมมาวิหาเลยุงอสุญโยโลโกอรหันเตหิแปลว่าหากผู้คนยังอยู่ด้วยสัมมาทิฏฐิโลกนี้ย่อมไม่ว่างจากพระอรหันต์หากพิจารณาตามพระพุทธพจน์นี้ให้ดีจะเข้าใจความจริงว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะคำว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องในที่นี้ก็คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนั่นเองหากปฏิบัติโดยใช้สัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะนำหน้าศีลและสมาธิแล้วโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ส่วนผู้ที่เห็นแตกต่างไปจากนี้เป็นผู้ที่เกิดความเข้าใจผิดในไวยากรณ์ของภาษาบาลีนั่นเองคำว่าพุทธะวิชาปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิมีความสำคัญยิ่งดังเห็นได้ชัดเจนมากจากการบำเพ็ญทุกขระกิริยาของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงบำเพ็ญอย่างเข้มข้นที่สุดตลอดระยะเวลา5ปี10เดือนโดยไม่ประสบผลสำเร็จเลยแต่กลับทรงประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุดได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เมื่อทรงได้ค้นพบปัญญาสัมมาทิฏฐินี้พระสารีบุตรเมื่อมีโอกาสได้พบพระอัสสชิเถระและได้ฟังธรรมก็เกิดปัญญาสัมมาทิฏฐิบรรลุเป็นพระโสดาบันในทันทีพระอริยเจ้าที่เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้มีมากมายเช
เช่นพระพาหิยะทารุจิยะพระองคุลีมานสันตติมหาอมาตย์เป็นต้นสรุปปีกธรรมพระอริยเจ้าบินเข้าพระนิพพานที่เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการนั้นเป็นธรรมะที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นเครื่องมืออันเป็นเหตุแห่งการตัดกิเลสแล้วก้าวสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานกล่าวโดยสรุปโพธิปักขิยธรรมประกอบด้วยปัญญา5สติ8วิริยะ9สมาธิ4ศรัทธา2ฉันทะ1จิต1วิตก1ปีติ1ปัสสัทธิ1อุเบกขา1สัมมาวาจา1สัมมากัมมันตะ1สัมมาอาชีวะ1รวมทั้งสิ้น37ประการโพธิปักขิยธรรมดังกล่าวมานี้จะเป็นเครื่องชี้บอกให้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้เห็นและเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องพระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรมเพราะในโพธิปักขิยธรรมได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าปัญญาคืออะไรและทำงานอย่างไรสติคืออะไรและทำงานอย่างไรวิริยะคืออะไรและทำงานอย่างไรเป็นต้นการเข้าใจหลักการได้ถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องการได้ที่ถูกต้องและการเป็นที่ถูกต้องก็จะเกิดตามมา